สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับโดยที่จะเน้นเรื่องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักก็คือ CCTV นะครับหรือภาพวิดีโอวงจรปิดเนี่ยนะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลข้อมูลอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการพิจารณาอย่างไรในเรื่องของฐานกฎหมายที่เหมาะสมนะครับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับโดยคลิปนี้เป็นตัวแรกนะครับเราก็จะมาคุยกันก่อนนะครับถึงกฎหมายในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างต่างๆเนี่ยผมคงจะยกที่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของ CCTV ด้วยนะครับแต่เรามาคุยกันในเบื้องต้นก่อนนะครับแนวคิดพื้นฐานก่อนนะครับ PDPA ครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสไลด์นี้ผมก็ได้มาจากกระทรวงดิจิทัลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนิยามเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นใดเข้าใจนิยามมันก่อนนะครับข้อมูลส่วนบุคคลความหมายหรือนิยามเนี่ยนะครับหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลอันนี้มาจากกฎหมายเลยนะครับเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลจึงไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเช่นนะฮะขนาดของทีวีตู้เย็นรถยนต์โต๊ะเก้าอี้นะฮะขนาดเท่านั้นสูงเท่านี้นะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้สีนั้นสีนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวบุคคลนะครับตราบใดที่ยังไม่เกี่ยวข้อมูลเหล่านั้นยอดขายสินค้านะครับยังไม่เกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกี่ยวเมื่อไหร่แล้วทำให้ระบุตัวบุคคลได้นะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเราจึงจะเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะเครื่องมือทีวีรุ่นนะฮะ ABC 123ขนาดเท่านี้4กี่นิ้วก็ว่าไปยี่ห้ออะไรก็ว่าไปทันทีที่บอกว่าทีวีนี้เป็นของผมสมมติทีวีนี้เป็นของนายมนศักดิ์เนี่ยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับทีวีก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับเพราะว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงบุคคลทำให้ระบุตัวบุคคลได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะต้องมีข้อมูลหรือ related information ที่มาเชื่อมไอ้เจ้าข้อมูลอื่นที่ยังเดิมโดยปกติยังไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมเข้าไปกับตัวบุคคลนะครับระบุไปที่ตัวบุคคลได้ด้วยนะครับจึงจะเรียกข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโรคติดต่อโรคที่เป็นถ้าตราบใดยังไม่ได้บอกเป็นโรคของใครนะครับก็ยังเป็นลอยๆอายุ17ปีไม่ได้บอกเป็นอายุใครนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะฮะทางตรงหรือทางอ้อมเช่นนะครับชายเสื้อขาวชายเสื้อขาวอายุ47ปีทำงานอาชีพนะครับพนักงานบัญชีอย่างเงี้ยทางอ้อมเห็นไหมครับแต่พอเป็นทางตรงนะเช่นนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะเลข13หลักนะชื่อนามสกุลนะครับพูดปุ๊บรู้ว่าเป็นใครโดยตรงทันทีนี่คือข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงโอเคไหมฮะนี่เขาเป๊ะแล้วนะครับเรื่องของนิยามนะครับก็จะมีข้อมูล2กลุ่มใหญ่นะครับในกฎหมาย PDPA ก็คือมาตราตามมาตรา24เนาะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้คำว่าทั่วไปก็ได้แต่กฎหมายไม่ได้ใช้คำนี้นะครับใช้คำว่าผมเพื่อให้ง่ายนะทั่วไปกับข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับหรือ sensitiveซึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนว่าอ่อนไหวเขาจะลิสต์ชื่อไว้เลยนะว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องดูแลให้ดีอยู่ในมาตรา26ทำไมต้องดูแลให้ดีครับเพราะมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าข้อมูลทั่วไปนะครับหากมันถูกละเมิดถูกเผยแพร่นะครับโดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมโดยที่เจ้าตัวไม่รับรู้รับทราบนะครับอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างเช่นนะครับที่อยู่เบอร์โทรอีเมลเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลทั่วไปเปิดเผยไปนะครับก็อาจจะแค่สร้างความรำคาญให้กับเจ้าตัวนะครับอาจจะมีอีเมลสแปมส่งมาขายสินค้านะฮะมีโทรจาก call center ที่มาหลอกลวงเงินนะครับก็สร้างความเดือดร้อนเนื้อใจนะครับแต่ถ้าเป็นประวัติกรรมพฤติกรรมทางเพศข้อมูลสุขภาพเชื้อชาติศาสนาหรือปรัชญานะครับที่หลุดลวกไปหรือนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะสร้างความเสียหายอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่านะฮะมักจะสร้างมากกว่านะครับกว่าข้อมูลทั่วไปเนาะถ้ารู้ว่าผมมีประวัติกรรมอะไรเนี่ยอาจจะทำให้ผมมีผลกระทบต่องานที่ผมทำมีผลกระทบต่อคนในสังคมเพื่อนฝูงที่จะอาจจะรู้สึกในทางที่เนกาทีฟกับตัวผมลักษณะนี้นะฮะเป็นรู้ว่าผมเป็นโรคอะไรบ้างนะครับโรคเหล่านั้นอาจจะทำให้สังคมรังเกียจผมก็ได้นะครับพฤติกรรมทางเพศของผมนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นหรือไม่ควรที่จะให้ผู้อื่นรู้นะครับเชื้อชาติศาสนาปรัชญาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของในระดับนานาชาตินะครับซึ่งอาจจะแคร์เรื่องของเรื่องพวกนี้เยอะนะครับมีการเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาหรือปรัชญาเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้1 2 3 4 5 5ละอันหลัง5รายการหลังเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถือว่าอ่อนไหวเพราะจะสร้างความเดือดร้อนได้กับเจ้าตัวนะครับได้มากกว่า
ข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลทั่วไปไม่อ่อนไหวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือหลักการนะครับข้อมูลคนตายแล้วเนี่ยหรือข้อมูลนิติบุคคลเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวคนตายจึงไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าข้อมูลที่เกี่ยวคนตายเช่นใบมรณบัตรนะฮะเกี่ยวคนตายแต่บนใบมรณบัตรอาจจะมีข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงไปกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เช่นผู้ตายแล้วมีชื่อพ่อชื่อแม่เขียนอยู่นั้นนะครับบิดามารดานะครับเขียนอยู่ในนั้นว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลไปถึงบุคคลที่ยังอยู่ได้นะครับส่วนข้อมูลนิติบุคคลนะยอดขายสินค้านะครับรายการสินค้าบริการนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างดีนะครับมากยิ่งขึ้นผมก็ต้องขอพูดถึงฐานกฎหมายนะครับที่จะใช้มากๆนะครับใน PDPA นะครับสไลด์นี้เนี่ยได้มาจากของยุโรปนะครับก็คือของ GDPR นะครับ GDPR เนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุโรปแต่ผมเห็นว่าสไลด์นี้ทำดีนะครับก็เลยนำมาใช้เนาะโดยผมเพิ่มสีเหลืองเข้าไปนะครับซึ่งเป็นเฉพาะกิจเฉพาะทางที่ทาง PDPA มีเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ contractual necessity เนี่ยความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญานะครับมันเป็นฐานกฎหมายหนึ่งที่จะได้ใช้นะครับ PDPA เรามักจะคิดเสมอนะครับว่าเอ๊เกิดต้องมีการขอความยินยอมเนี่ยต้องทำทุกครั้งใช่หรือไม่นะครับจำเป็นไหมที่ต้องขอความยินยอมทุกครั้งนะฮะขออภัยนิดหนึ่งจำเป็นหรือไม่ที่ต้องขอความยินยอมทุกครั้งนะครับในการเก็บรวบรวมใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคำตอบก็คือไม่เสมอไปนะครับในทุกกิจกรรมบางกิจกรรมไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ไม่จำเป็นต้องขอด้วยนะครับเพราะกฎหมายอนุโลมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วในมาตรา24และ26นะครับก็เช่น contractual necessity จำเป็นไงปฏิบัติตามสัญญาท่านจะไปทำสัญญาซื้อขายบ้านสัญญากู้เงินนะฮะผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยนะครับสถาบันการเงินนะครับหรือคู่สัญญาเราก็ต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลจริงไหมครับคุณชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนนะครับกรณีไปกู้เงินแบงก์นะครับคุณมีสินทรัพย์อะไรหนี้สินอะไรเท่าไหร่มีครอบครัวหรือยังทำงานอะไรนะครับขอดูสเตทเมนต์ได้หรือไม่นะครับเราก็จะต้องให้เขาทั้งหมดนะครับหากปฏิเสธก็ไม่สามารถจะกู้เงินหรือไม่สามารถเกิดสัญญาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นเพื่อจะปฏิบัติตามสัญญาให้สำเร็จนะครับหรือเราไปสมัครงานไปทำงานก็มีสัญญาจ้างงานเราก็จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับนายจ้างถูกไหมครับต่างๆนะครับเพื่อการทำงานนั้นสามารถทำได้ยินยอมให้นายจ้างใช้ชื่อเราไปบอกกับคู่ค้าว่านี่คือลูกน้องของฉันนี่คือเซลล์ของฉันนี่คือผู้สานงานของฉันนะเวลาจะติดต่อให้ติดต่อลูกจ้างก็คือผู้ที่รับผิดชอบคนคนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ต้องยินยอมนะครับมันต้องยินยอมอยู่แล้วนะครับโดยเงื่อนไขของสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่จะเป็นต้องขอความยินยอมลักษณะนี้เป็นต้นนะครับการซื้อขายของออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ฐานสัญญาทั้งหมดเลยนะครับ Legal Obligation คือข้อผูกมัดทางกฎหมายเนาะกฎหมายสั่งให้ทำนะครับเช่นมีการสั่งให้เก็บภาษีสั่งให้ลงทะเบียนข้อมูลทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนราษฎรกรมการปกครองเงี้ยเราก็ต้องไปแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่ที่สำนักทะเบียนราษฎรนะครับตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ทะเบียนราษฎรก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมาขอความยินยอมจากเราเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมฮะต่อไปนะครับ vital interest นะครับ vital เนี่ยแปลว่าชีวิตนะครับ interest แปลว่าสนใจสนใจเนี่ยหรือว่าประโยชน์ก็ได้นะครับมีผลประโยชน์นะครับต่อชีวิตก็เพื่อรักษาชีวิตนะครับพยาบาลนะครับเราเป็นได้รับอุบัติเหตุนะเสียเลือดมากไปที่โรงพยาบาลพยาบาลเจอเราปุ๊บนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องขอให้เรานะครับหยุดนะครับสลบนะครับเราเสียเลือดมากกำลังจะสลบแล้วนะครับพยาบาลไม่จำเป็นต้องบอกพี่อย่าเพิ่งสลบนะครับมาให้ความยินยอมหนูก่อนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราสลบได้เลยพยาบาลปล่อยให้เราสลบได้เลยนะครับเมื่อสลบไปแล้วพยาบาลสามารถที่จะควักกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์ของเราไม่ใช่เพื่อหยิบเงินของเราไปนะครับแต่เพื่อหยิบบัตรประชาชนมาดูนะครับเพื่อจะทราบเป็นใครอะไรที่ไหนไปดึงข้อมูลสุขภาพมาใช้เพื่อรักษาชีวิตเรานะครับคุณแพ้ยาอะไรหรือไม่เคยผ่าตัดอะไรมาตรงไหนหรือไม่นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ติดต่อญาติได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ public interest ทางล่างด้านล่างซ้ายมือนะครับประโยชน์สาธารณะอันนี้เนี่ยภาครัฐจะใช้มากนะครับหรือพวกหน่วยงานต่างๆนะครับที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเป็นต้นนะครับเช่นนะครับท่ารถท่าเรือนะครับมีการเก็บข้อมูลนะโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับเป็นการให้ประโยชน์การศึกษาใช่ไหมครับให้บริการสุขภาพก็เป็นประโยชน์สาธารณะหรือการทำตาม
อำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมมีหน้าที่นะครับในการดูแลแปลงที่ดินดูแลข้อมูลที่ดินกรมที่ดินนะครับผมดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตใบขับขี่นะฮะผมดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับโรงเรียนนะครับให้บริการสาธารณะใช่ไหมครับให้การศึกษาถูกไหมเราพาลูกพาเด็กไปเรียนหนังสือเนี่ยโรงเรียนหรือคุณครูก็มีสิทธิ์จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถทำได้สำเร็จสามารถรับเด็กนักเรียนพิจารณาเด็กนักเรียนเข้ารับเรียนหนังสือได้นะครับเรียนไปก็เก็บข้อมูลได้อีกเพิ่มเติมมากมายนะครับเช่นนะครับคะแนนสอบนะครับถูกเข้าห้องปกครองเรียกครบที่ห้องปกครองกี่ครั้งนะครับส่งการบ้านครบไหมนะครับฐานะบันทึกแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ได้หมดโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมนะครับเพราะใช้ฐานประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับ legitimate interest หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย legit คือ logic นะครับแปลว่ามีเหตุมีผลอะไรที่มีเหตุมีผลจึงจะชอบด้วยกฎหมายถึงจะเป็นกฎหมายได้เห็นไหมครับ legitimate interest ก็คือตัวอย่างเช่นนะครับกล้อง CCTV ยกตัวอย่างเลยนะครับเราติดกล้อง CCTV เนี่ยสมมติเป็นร้านทองนะฮะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านทองเป็นโรงเรียนเป็นโรงแรมเนี่ยนะครับเราติดกล้องเอาไว้ในอาคารในร้านของเราเนี่ยนะครับเราทำไปเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราผลประโยชน์อะไรครับในการรักษาสินทรัพย์สินของเรานะครับความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยในร้านนะครับเผื่อมีใครขโมยของมีใครทำลายสินค้าเสียหายหรือแม้แต่กลางคืนก็ติดเอาไว้ได้เพราะว่าป้องกันคนงัดขโมยนะครับนี่คือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่เรามีสิทธิ์จะอ้างเพื่อติดกล้องเอาไว้ในร้านแล้วถ้ามีลูกค้าใช่ไหมร้านทองมีลูกค้าเดินเข้ามานะครับเราก็ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเรามีการติดกล้องและบันทึกภาพไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ลูกค้าทราบซึ่งเป็นการแจ้งทราบเฉยๆแจ้งทราบเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องขอความยินยอมไม่ต้องขอยื่นใบกระดาษนะครับให้ลูกค้าเซ็นยินยอมก่อนที่จะเข้าร้านทองนะฮะก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อก่อนเข้าร้านขายของชำอย่างนี้ไม่ต้องนะครับลักษณะนี้เป็นการใช้ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้นะครับเป็นต้นนะนี่คือตัวอย่างจำเพาะไปที่ CCTV เพราะฉะนั้น CCTV ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นอาคารจำเพาะบริษัทออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับเราติดกล้องเพื่อจะดูแลความปลอดภัยนะครับในบริษัทก็มีสิทธิ์ทำได้เป็นประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับติดเช่นกทม.ติดกล้อง CCTV นะตาม4แยกนะครับหรือว่าท้องถิ่นอบต.อบจ.ติดกล้องเพื่อตรวจสอบติดตามนะในพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะอันนี้จะเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับสามารถที่จะมาอ้าง public interest หรือการใช้อำนาจรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัฐติดและอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยจะเหมาะสมกว่าหากเลือกเป็น public interest หรือประโยชน์สาธารณะนะครับหรือเป็นการใช้อำนาจรัฐแต่ถ้าเป็นเอกชนและเป็นพื้นที่ปิดเล็กๆเป็นอาคารสถานที่โรงแรมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะโรงเรียนโรงแรมนะครับบ้านพักนะครับร้านค้านะครับอันนี้ควรจะไปlegitimate interest จะเหมาะสมกว่านะครับในความเห็นผมนะครับสีเหลืองนะครับวิจัยประวัติศาสตร์และสถิติอันนี้เป็นฐานกฎหมายอีกอันหนึ่งที่มีอยู่ใน PDPA นะครับซึ่งใน GDPR ของยุโรปเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้นะว่าเป็นฐานหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็มีอันนี้ฐานนี้เพิ่มนะครับคือเมื่อท่านทำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปเพื่อการทำวิจัยเพื่อการเขียนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เพื่อการเขียนสถิติต่างๆนะครับครับเวลาที่เราทำวิจัยนะครับหรือเขียนประวัติศาสตร์หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะฮะต่างๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมนะครับแต่ต้องแจ้งทราบนะฮะยังต้องแจ้งทราบอยู่ดีแล้วก็การนำข้อมูลมาใช้นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราจะอ้างว่าทำวิจัยเรากำลังจะเขียนประวัติศาสตร์หรือกำลังจะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยแปลว่าเราเก็บข้อมูลได้ไม่อั้นไม่ใช่นะครับท่านต้องเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะครับถ้าท่านไม่จำเป็นต้องทราบชื่อเขาไม่จำเป็นต้องทราบที่อยู่เขาวันเดือนปีเกิดก็ไม่ยังเป็นต้องเก็บมารวบรวมมานำมาใช้นะครับนั้นเท่าที่จำเป็นนะครับให้มีเหตุผลนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับตัวสุดท้ายนะครับถึงจะเป็นคอนเซนต์หรือฐานความยินยอมนะครับก็คือต้องมีการขอความยินยอมถ้าหากพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับไม่พบที่เหมาะสมนะฮะทั้ง 5-6 ฐานก่อนหน้านี้นะครับนะฮะทำสัญญาก็ไม่ได้อ้างสัญญาก็ไม่ได้นะครับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายก็อ้างไม่ได้นะครับข้อผูกมัดทางกฎหมายก็อ้างไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะต้องไปที่ฐานคอนเซนต์ไม่ควรเลือกโดย
ทำเพื่อนะครับเพราะคอนเซนต์เนี่ยจะนำมาซึ่งภาระต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไปขอลายเซ็นแล้วเขาอนุมัติเขายินยอมมาแค่นี้จบไม่ใช่แค่นี้นะครับท่านจะต้องมาขอจดจำติดตามเอาไว้ด้วยนะว่าเขาให้ความยินยอมหรือถอนเข้าถอนออกถอนเข้าถอนออกนะครับเป็นภาระที่เราต้องจดจำเก็บบันทึกเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อการทำงานของเราเพราะว่าข้อมูลเวลาเก็บมาเนี่ยนะครับมันจะส่งต่อแล้วไปประมวลผลเป็นสเต็ปเป็นขั้นนะครับมีหลายคนหลายปาร์ตี้หลายขั้นตอนที่จะมาเกี่ยวข้องมาอินโวลฟ์มาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลือกฐานความยินยอมเนี่ยนะฮะแล้วเจ้าตัวหรือประชาชนหรือ data subject นั้นนะ data subject คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะครับมาแจ้งคอนโทรลเลอร์พวกเราที่เก็บข้อมูลบริษัทต่างๆเนี่ยที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับคือ data controller นะครับเราไปเก็บข้อมูลลูกค้ามานะครับหน่วยงานราชการไปเก็บข้อมูลประชาชนมานะครับเพื่อทำภารกิจต่างๆนะครับท่านเหล่านั้นเป็น data controller data subject มาแจ้งสมมุติเราขอความยินยอม data subject มาแจ้งขอถอนความยินยอมนะฮะแต่ข้อมูลเหล่านั้นเรามีการส่งต่อทำประมวลผลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็จะส่งผลให้ต้องไปถอนกระบวนการเหล่านั้นออกมาด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมมีภาระเยอะไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นฐานความยินยอมนะครับเป็นฐานจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือไว้เพื่อดูแลชีวิตนะครับหรือประโยชน์ทางหน้าหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือกฎหมายผูกมัดให้ทำอย่างเงี้ยเราสามารถเราอ้างว่าไม่ได้ขอความยินยอมเราเป็นการแจ้งทราบแล้วมันจำเป็นต้องทำนะฮะทำสัญญาไปแล้วจู่ๆมาถอนความยินยอมไม่ได้นอกจากท่านต้องมาชับชดเชยจ่ายผ่อนบ้านให้หมดก่อนจริงไหมฮะต้องเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนกฎหมายสั่งให้เก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วเราจะมาประชาชนบอกขอให้ถอนข้อมูลลบข้อมูลแก้ดึงข้อมูลออกขอให้หยุดประมวลผลก็ไม่ได้จ่ายภาษีสรรพากรเก็บภาษีเรานะครับตามกฎหมายเราก็ต้องให้ข้อมูลจะบอกให้สรรพากรหยุดประมวลผลภาษีหยุดเก็บข้อมูลก็ไม่ได้เห็นไหมฮะก็เซโนหรือปฏิเสธกลับมาได้แต่ถ้าเป็นถอนความยินยอมเนี่ยเป็นขอแล้วเจ้าตัวประชาชน data subject หรือลูกค้านะฮะในกลุ่มพวกนี้มาขอใช้สิทธิ์เราก็ต้องดูแลเขานะครับเพราะว่าเป็นการขอเราไปขอเขาขออนุญาตนะครับแล้วเราต้องหาเหตุผลอย่างหนักหน่วงเลยถ้าหากจะปฏิเสธเขานะครับมันจะยุ่งยากนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฐานความยินยอมเนี่ยไม่แนะนำนะครับให้ดำเนินการหรือเลือกใช้นะครับก็ใกล้จบแล้วครับอันนี้เป็นกฎหมายนะครับที่ผมแคปเจอร์มาให้ดูเท่านั้นเองก็คือที่ผมใช้ในการบรรยายตรงนี้นี่นั่นแหละนะครับมาตรา24นะครับก็จากกฎหมายนะครับเห็นไหมครับห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับความยินยอมเว้นแต่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายอนุญาตไว้แล้วแปลว่าทำได้นะฮะวงเล็บ1 2 3 4 5 6อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาตรา26ก็เช่นเดียวกันเนาะเขาไม่ได้เขียนว่า sensitive ลงไปในกฎหมายหรืออ่อนไหวลงไปในกฎหมายนะครับเขาใช้วิธีเขียนชื่อข้อมูลเหล่านั้นเลยนะครับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นเนี่ยทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาลัทธิพฤติกรรมทางเพศอย่างเงี้ยสุดท้ายไงโดยไม่รับความยินยอมไม่ได้นะจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้นะเว้นแต่เห็นมั้ยฮะก็ไปอนุโลมเอาไว้ให้ได้ด้วยนะครับอย่างที่เป็นต้นนะครับก็เว้นแต่อะไรในวงเล็บ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รายละเอียดเนี่ยนะครับก็ลองไปดูได้นะครับในกฎหมายนะครับผมย้ายหน้าตัวเองลงมานะครับลองไปดูได้นะครับในตามกฎหมายนะครับก็นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ได้เก็บรวบรวมนะครับขออนุญาตโอเคครับนะฮะศึกษาได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็นะฮะถ้ามีอะไรก็แอดเฟรนด์กันมาได้นะครับก็ยินดีนะครับที่จะทำความรู้จักกันนะครับนี่เป็น Facebook Page ผมเองผมก็จะเขียนบล็อกต่างๆเขียนบทความต่างๆนะครับที่ให้ข้อมูลถ้าลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะใน Facebook ผมก็จะมีเรื่องของโพสต์หรือบทความต่างๆเกี่ยวกับ PDPA ไว้ในอดีตนะครับเยอะแยะมากมายนะครับลองไปเสิร์ชเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านนะครับก็ในคลิปนี้ตัวชุดแรกนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ